วัสดีครับปกติแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับสนับสนุนโดยบริษัทอุบลคาร์เซอร์วิสจำกัดอู่กลางกรมการประกันภัยแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกชนิดประสบการณ์มากกว่า40ปีมั่นใจได้กับการรับประกันหลังการซ่อมทุกคันสนใจโทรสอบถามได้ที่045-252-883 045-252-884 ปุ๊บปั๊บออนทัวร์ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แคมป์คาร์เต็มรูปแบบภายใต้แบรนด์ Eagle Eye สนใจติดต่อ089-722-9744 082-757-8344 คลิปนี้รีวิวนี้ก็จะพามารีวิวเจ้านกแก้วนะครับพอดีอยากเลี้ยงนกแก้วก็เลยหานกแก้วมาเลี้ยงนะก็เลยมีลูกอยู่2คนหลานอีก2คนเป็น4คนนะครับซึ่งหลานทั้ง4ทั้งหลานทั้งลูกเนี่ยทั้ง4ลิงเนี่ยเขาชอบสังคมก้มหน้านะผมก็เลยต้องหาภาระมาให้เขาเล่นบ้างนะครับก็คือว่าดึงเขาออกมาจากคอมพิวเตอร์ดึงเขาออกมาจากโน้ตบุ๊กดึงออกมาจากโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องเอานกมาเลี้ยงนะนกมาเลี้ยงนี่มาดูกันครับวันนี้ก็ไปถอยนกที่มานะตัวนี้จะเป็นเลอเบิร์ดนะครับเลอเบิร์ด2ตัวแล้วก็อะไรเนี่ยค็อกคอเทลเหรอค็อกคอเทลเค้าเรียกค็อกคอเทลนะไอ้ที่เป็นนกมีหงอนนะครับค็อกคอเทล2 1ตัวนะตอนนี้เอามาจากพ่อกับแม่เค้าเลยนะครับเค้าเลี้ยงอยู่เลี้ยงตัวใหญ่เลี้ยงดีมากเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณ30 วันนะแล้วก็มีตัวกินชีกมั้งนะครับกินชีกนี่ครับ2ตัวนะ2ตัวนี้ก็คุณหลานตัวนึงของผมตัวนึงนะครับนะตัวนี้ก็จะดื้อขี้ดื้อตัวนู้นขี้ซนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะชื่อว่าปิกาจูแล้วก็มีไอ้เขียวรุ่นไอ้เขียวอันนี้ไอ้ม่วงนะครับไอ้ม่วงก็ทำเอามาเลี้ยงนะครับสร้างภาระให้ลูกให้หลานนะเขาจะได้มีเขาเรียกอะไรล่ะไม่มาหันมาเล่นคอมพิวเตอร์อะไรนะครับใช้เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็ต้องประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจ้าขี้ดื้อนะครับขี้ดื้อจะมีตรงนี้ทางสีแดงๆหน่อยนะครับออกสีส้มแดงนะก็ขี้ดื้อก็เชื่องนะครับเชื่องนะครับเชื่องดีนะก็เลี้ยงตั้งแต่ของเดิมเขาเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนนะครับก็อันนี้ก็ประมาณ45 วันละตัวเบลเลอร์เลยนะครับนี่ตัวใหญ่เลยนะเจ้าขี้ดื้อขี้ซนนะครับท้องก็เป็นหนอนแดงๆนี่นะพันอะไรเขาเรียกผมก็ไม่รู้นะกินชิกหรืออะไรไม่รู้ครับมีกินชิกมีไอ้พายแอปเปิลพายอะไรอย่างเงี้ยเขานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ดูเอากันแล้วกันนะตัวนี้ตัวหนึ่งนะผมก็จะทำเป็นเขาเรียกอะไรล่ะลิสเพย์เหรอเป็นอีกช่องนึงไว้เลยนะครับสำหรับการเลี้ยงดูเจ้านกนะดูการเจริญเติบโตความคืบหน้าของเขาต่างๆนะครับก็ทำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงบ้างนะก็คือผมก็เป็นคนชอบเลี้ยงนะครับเลี้ยงเห่อแรกๆแล้วก็หลังๆก็ไม่ค่อยได้ดูนะก็ลองเลี้ยงมาทุกอย่างละงูเงืออะไรก็เลี้ยงหมดละเหลือแต่เลี้ยงนกไม่เคยเลี้ยงนะครับก็เลยอยากลองเลี้ยงดูบ้างนะก็ตัวนี้ก็ถือว่าเชื่องนะครับเชื่องเพราะเลี้ยงเขาเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกป้อนนะครับตัวเล็กๆเท่าตัวข้างบนนั่นนะนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะมาลูกวันนี้มาแล้วมาแล้วนิดนึงนะลูกขี้ซนมาขี้ซนมาแล้วขี้ซนมาแล้วนี่ตัวนี้เจ้าขี้ซนนะครับเจ้าขี้ซนก็จะกระพือหน่อยนะกลัวหน่อยนะมาลูกมาเร็วอยู่ด้วยกันสองตัวสิครับเจ้าขี้ดื้อขี้ซนนะครับอยู่ใครอยู่บ้านนี่ตอนนี้เจ้าขี้ดื้อเจ้าขี้ซนจะไม่มีเนี่ยเห็นไหมเขาจะบินตลอดไปเลยเขาจะไม่มีตัวนี้ครับนี่เห็นไหมตรงคางเขาจะไม่มีสีส้มสีแดงนะครับจะเป็นสีเขียวเลยมีสองตัวนะครับเขาจะไม่ค่อยอยากตัวนี้จะกลัวคนหน่อยนะกลัวคนหน่อยนะครับดีที่สุดเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามก็หัดเลี้ยงนะครับเอามาหัดเลี้ยงสร้างภาระให้ลูกให้หลานนะเขาหันออกจากเรียกอะไรล่ะออกจากหน้าจอคอมแล้วก็หน้าจอโทรศัพท์นะครับเห็นไหมเริ่มกัดเริ่มเกาะไปไหนก็ไป
โอเคก็ประมาณนี้นะหาปลาให้ตัวเองนะครับหาปลาให้ตัวเองก็ยังไงก็อย่าลืมฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะช่องนี้นะครับก็จะทำเป็นอีกเขาเรียกอะไรเพลย์ลิสต์นะครับก็เป็นช่องการเลี้ยงนกก็แล้วกันนะครับความขึ้นหน้าของการเลี้ยงนกนะสำหรับคนที่ชอบรักนกนะครับนะสัตว์เลี้ยงนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย